สวัสดีครับผมเน็กออโต้สปินครับมาถึงเมืองไทยแล้วครับ Mercedes-Benz G580 EQ ครับหรือที่เราเคยเจอกันที่งานโตเกียวมอเตอร์โชว์ก่อนหน้านี้ที่เขาเปิดในรหัสว่า EQG Concept นั่นเองหรือถ้าเรียกแบบง่ายๆภาษาบ้านๆก็คือ G-Class ไฟฟ้านั่นเองครับต้องบอกว่าเจ้า Mercedes-Benz G-Class หรือที่เราเรียกว่า G-Wagon เนี่ยเป็นรถ SUV เนี่ยที่เรียกได้ว่าเป็นรหัสในตำนานของเขาเลย G-Wagon เนี่ยมีในท้องตลาดโลกของเรามาอย่างยาวนานนะโดยก่อนหน้านี้ Mercedes-Benz ในประเทศไทยเนี่ยเขาจะมีอยู่2โมเดลด้วยกันก็คือตัวที่เป็นเครื่องเบนซินนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นเครื่องดีเซลแต่วันนี้เนี่ยในยุคแห่งยานยนต์ไฟฟ้าเขาก็มีพลังงานไฟฟ้ามาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วครับโดยเจ้าคันนี้เนี่ยเปิดมาทั้งหมด2รุ่นย่อยด้วยกันนะครับรุ่นเริ่มต้นเนี่ยรุ่นสแตนดาร์ดราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 9.5 ล้านบาทส่วนรุ่นที่เราจะถ่ายในวันนี้เนี่ยจะเป็นรุ่น Edition 1นะราคาจำหน่ายอยู่ที่ 12.2 ล้านบาทด้วยกันเดี๋ยวมาดูกันว่า G-Wagon ไฟฟ้าคันนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างก่อนไปชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกเจ้า G-Class ไฟฟ้าคันนี้กันครับเรามาเริ่มต้นดูโดยภาพรวมของเจ้า G580 EQ คันนี้กันก่อนต้องบอกว่าเขาก็คือ G-Wagon ไฟฟ้านั่นเองนะครับอย่างที่เราทราบกันดีนะคันนี้ถ้าเราเห็นหน้าตาแบบเนี้ย Mercedes-Benz G-Class แน่นอนแต่รอบนี้เขามาในรูปแบบของพลังงานไฟฟ้าล้วน 100% แล้วซึ่งต้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ยเขาอัดแน่นเรื่องของเทคโนโลยีมาแบบจัดเต็มเลยนะครับแม้ว่ารถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยของเราเนี่ยแหมตัวเลือกเขาเยอะจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดคุยกันเรื่องของความไอคอนิกทาง Mercedes-Benz เนี่ยรหัส G-Class นี่เรียกได้ว่าขึ้นชื่อแน่นอนและครั้งนี้เขามาในรูปแบบของรถไฟฟ้าแล้วถือว่ามีความน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวด้านเทคโนโลยีที่เขาใส่เนี่ยเรียกได้ว่าจะเต็มนะครับก็ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า4ตัวแยกติดตั้งที่ล้อละ1ตัวเลยเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับมาพร้อมกับฟังก์ชันพิเศษคือสามารถหมุนรอบตัวเองได้ถึง720องศาเอาง่ายๆเขาหมุนรอบตัวเอง2รอบเนี่ยสามารถทำได้เลยดีที่เราเรียกกันว่าแทงค์เทิร์นนะครับพละกำลังของตัวรถเนี่ยอยู่ที่587แรงม้าแรงบิดสูงสุด 1,164 นิวตันเมตรทำ0ถึง 104.7 วินาทีทำความเร็วสูงสุด180กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนชุดแบตเตอรี่เนี่ยเขาใช้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนความจุ116กิโลวัตต์อาวร์1ชาร์จไปได้473กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP และรองรับการชาร์จ AC 11กิโลวัตต์ DC 200กิโลวัตต์ก็จะเห็นได้ว่าสเปคของเขาเนี่ยก็มาในตามมาตรฐานของรถยนต์ไฟฟ้าครับเทคโนโลยีเนี่ยน่าจะเป็นเทคโนโลยีแบตเตอรี่400โวลต์นะครับอันนี้เขายังไม่ได้ให้ข้อมูลว่าเป็น400หรือ800แต่จากตัวเลขการชาร์จเนี่ยมั่นใจว่าเป็น400แน่นอนโอเคทีนี้มาดูตัวรถภาพรวมกันดีไซน์ตัวรถของ G-Wagon เนี่ยแน่นอนครับเขาจะมาในรูปแบบทรงกล่องเหลี่ยมๆแบบนี้เป็นเอกลักษณ์ของ G-Class จากทาง Mercedes-Benz อยู่แล้วและเขาตกแต่งนะดูชุดไฟหน้าเขาเป็นไฟหน้า LED เต็มระบบแบบนี้ดีไซน์ก็มาในทรงกลมแบบนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์ของ Mercedes-Benz อยู่แล้วนี่ LED ทรงกลมนะมีไฟเลี้ยวอยู่ข้างบนนี่สวยงามนะแล้วก็ข้างหน้านี้จะเป็นแบบตันๆทึบๆแบบนี้เลยและคันนี้เป็นรถไฟฟ้านะแต่ว่านี่เรื่องระบบระบายความร้อนก็ยังให้มาจัดเต็มนะครับนี่แผงระบายความร้อนเนี่ยอยู่ข้างในตรงนี้นะใต้กระจังหน้าของเขานะครับโลโก้ Mercedes-Benz นี่คือใหญ่แบบตะโกนเลยนะฟังก์ชันช่วยเหลือการขับขี่ก็มาครบนะเซ็นเซอร์เตือนการชนรอบคันกล้องรอบคันมีมาให้แล้วก็มุมลับของตัวรถเนี่ยเรียกได้ว่าโอ้โหสูงมากผมลองเอา iPhone 15 Pro นะเจ้ากรรมตัวเดิมนะเห็นไว้ว่านี่ระยะมุมลับของรถเนี่ยมันเยอะมากคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูกาวเคลียร์แลนด์กันอีกทีนึงว่ามันสูงขนาดไหนนะครับแต่บอกเลยว่าเป็นรถที่แหมสายลุยของแท้นะคันนี้เนี่ยดูไซซิ่งตัวรถซะก่อนมาในรูปแบบของรถตรวจการเนี่ยทรงกล่องเหลี่ยมๆแบบนี้หลายๆคนชื่นชอบมาดูกันที่ล้อนิดนึงนะที่เราเห็นกันเนี่ยจะเป็นรุ่น Edition 1ล้อที่ให้มันเนี่ยเป็นล้ออัลลอยนะครับดีไซน์ล้อมาในลักษณะแบบนี้ยางที่เขารับเนี่ยยางเป็นไซส์275/50R20เป็นล้อ20นิ้วแล้วก็ชุดช่วงล่างเนี่ยลองส่องดูปุ๊บนี่จะเป็นคอยสปริงแบบนี้ก็คือเน้นเรื่องของความทนทานเน้นใช้งานและนี่สัญลักษณ์ EQ รถไฟฟ้าแล้วก็ผมชอบความ G-Wagon อีกอย่างนึงนะเขายังเก็บเอกลักษณ์เอาไว้อยู่นั่นคือบานเปิดประตูฮะคุณผู้ชมนี่บานมาแบบนี้นะครับโอ้โหเรียกได้ว่าดีไซน์นี้แหมเป็นเอกลักษณ์ของเขาจริงๆนะครับแล้วก็จุดเปิดประตูนี่เห็นไหมจะเป็นแบบนี้นะครับนี่แล้วก็เวลาเปิดก็กดปุ่มตรงนี้เอานี่กดเปิดปุ๊บนี่เดี๋ยวเราค่อยไปดูภายในกันอีกทีนะครับบอกเลยเฟี้ยวมากนะครับปิดประตูนี่รุ่นนี้ใช้แรงนิดนึงเหมาะสำหรับคนแข็งแรงยางหลังกันบ้างนะยางหลังก็ไซส์เดียวกับยางหน้านะครับ 275/50R20 เป็นล้ออัลลอยหลายเดียวกันหน้าหลังเลยอันนี้ถือว่าน่ารักดีด้วยความที่เขาเป็นรถไฟฟ้าแต่ลุยได้เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะคอนเซิร์นว่าเนาแล้วระยะใต้ท้องรถเนี่ยกาวเคลียร์แลนด์มันสูงพอที่จะหลบอุปสรรคได้หรือเปล่าเดี๋ยวแบตไปขูดทำยังไงนะครับผมใช้ iPhone 15 Pro นะครับลองวัดความสูงใต้ท้องรถจนถึงจุดที่เขาติดตั้งแบตเตอรี่จะเห็นได้ว่าเนี่ยกาวเคลียร์แลนด์เนี่ยมีระดับ20กว่าเซนเลยนะ iPhone เนี่ยสูง15 เซนติเมตรจะเห็น
ได้ว่ามันเหลือพื้นที่เหนือ iPhone ขึ้นไปอีกประมาณ10เซนเลยอันนี้กะด้วยสายตาอยู่ประมาณ25เซนติเมตรแล้วก็คุณผู้ชมลองก้มดูนะจะเห็นได้ว่าตัวชุดแพ็คแบตเตอรี่นี่อยู่ตรงนี้ซึ่งตัวแบตเตอรี่เนี่ยเขาจะถูกปกป้องด้วยแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์นะความหนาถึง3เซนติเมตรเลยทีเดียวนี่แผ่นนี้นะจะเห็นได้ว่าตัวแบตอยู่นี่แผ่นคาร์บอนอยู่นี่นะเนี่ยป้องกันการกระแทกของตัวแบตเตอรี่ทำให้ตัวรถเนี่ยสามารถลุยได้แบบหายห่วงเลยนะแล้วก็ก้มดูเนี่ยจะเห็นได้ว่าทุกล้อเนี่ยจะมีมอเตอร์ขับเคลื่อนติดตั้งมาให้นะครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าเขาให้มอเตอร์มาทั้งหมด4ตัวด้วยกันเนี่ยเขาก็เลยติดตั้งมอเตอร์แยกไปที่ล้อละ1ตัวเลยทีเดียวเรียกได้ว่าใส่ของมันจะเต็มนะเรื่องของพละกำลังนี่แรงแน่ๆนะสำหรับเจ้า G-Wagon คันนี้นี่รหัส G580 เด่นๆแบบนี้เลยกล่องด้านหลังตรงนี้นะครับของเดิมเนี่ยถ้าเป็นรหัส G-Card ปกติอันเนี้ยคือยางอะไหล่แต่ว่าพอเป็นไฟฟ้ามันก็เลยไม่ได้มานะครับยางอะไหล่อ่ะลองเปิดดูได้มั้ยเปิดได้นะนี่เปิดมาจะเป็นกล่องเก็บของแบบนี้คุณผู้ชมเป็นกล่องเก็บของนี้แน่นอนฮะรถไฟฟ้าเราก็ต้องพกสายชาร์จเพราะว่าเก็บสายชาร์จเอาไว้ที่กล่องเก็บของด้านหลังตรงนี้ก็มีที่เก็บของเพิ่มเติมตรงนี้มีนี่น้องจีน้องจีนะคันนี้แบตเตอรี่116กิโลวัตต์อาร์วิ่งได้470กว่ากิโลก็ถือว่าระยะทางขับก็ถือว่ากลางๆนะครับไม่ได้ไกลมากและด้วยความที่เป็นรถทรงกล่องมันก็เลยกินไฟครับอ่ะเปิดดูข้างหลังกันนิดนึงนี่พื้นที่เก็บของด้านหลังนี้เรียกได้ว่าใหญ่โตมโหฬารเลยนะใหญ่มากตรงนี้เนี่ยจะไม่ได้มีแผ่นเอาไว้เปิดอะไรดูนะครับไม่มีนะเป็นพื้นที่ตรงนี้โล่งๆเลยแล้วก็มีแผ่นบังสายตาแบบนี้มาให้ประมาณนี้นะครับพื้นที่ข้างในก็ถือว่าใหญ่โต OR มโหฬารตามสไตล์ G-Wagon นะเราปิดก็ชอบเสียงจริงๆโอ้โหเรียกได้ว่าอุปกรณ์ให้มาเต็มนะเซ็นเซอร์เตือนการชนรอบคันกล้องรอบคันมีมาให้นะดูดีมากเลยคันนี้เป็น Edition 1ส่วนช่องชาร์จแบตเตอรี่อยู่ที่ด้านหลังขวานะครับเปิดดูนี่เด้งออกมาแบบนี้นะครับมาตรฐานช่องชาร์จแน่นอนฮะประเทศไทยของเราใช้เป็น CCS 2แบบนี้นะครับ AC คันนี้รับ11กิโลวัตต์ DC รับ200กิโลวัตต์นะหน้าตาแพลตฟอร์มมาแบบเนี้ยเดาได้เลย400โวลต์แน่นอนตัวนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะมีโอกาสได้ลองขับคันนี้หรือเปล่ามันแบบรถมันค่อนข้างแพงนะอาจจะยากสักหน่อยก็มาดูกันแบบเต็มที่เลยดีกว่าคลิปนี้มันมาดูตัวรถด้านข้างกันนิดนึงนี่ไงสวยนะ G-Wagon เนี่ยคันนี้รหัส G580 EQ อ่ะเรามาเริ่มดูจากด้านหลังกันก่อนเปิดเข้าไปปุ๊บนี่ดูภายในมีแอมเบียนไลท์มาให้ด้วยนะครับมีไฟที่พื้นปุ๊บเข้ามานี่ฮะภายในห้องโดยสารด้านหลังเบาะนั่งก็มีทั้งหมด3ตำแหน่งด้วยกันมีที่พักแขนตรงกลางนะดึงออกมานี่มีที่วางแก้วน้ำตรงนี้เบาะตรงนี้ปรับพนักพิงศีรษะได้เต็มที่เลยแล้วก็มีช่องแอร์มาให้2ช่องนะครับปรับอุณหภูมิปรับพัดลมได้มีช่องเสียบ USB Type C มาให้2ช่องด้วยกันนะครับแล้วก็มีช่องเสียบไฟ12โวลต์มาให้อีกต่างหากพื้นรถเนี่ยเกือบจะเรียบต้องบอกว่าแพลตฟอร์มของ G-Wagon เนี่ยเขาแชร์กับรถสันดาปด้วยเดี๋ยวเราไปดูเวอร์ชันสันดาปกันอีกทีมาดูข้างบนนิดนึงนี่หลังคาจะเป็น Moon Roof นะมีแค่เฉพาะโซนด้านหน้าตรงนี้จะไม่มีนะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆมีอะไรมีที่เก็บของตรงนี้ช่องแอร์เนี่ยนอกจากตรงกลางแล้วนะครับมีที่บริเวณเสา B ด้วยแล้วก็บริเวณด้านบนมีที่โหนมามีไฟแบบนี้นะครับตัวผมสูง168เซนติเมตรนะครับนี่ระยะเฮดรูมก็หูเฮดรูมก็เหลือประมาณ2กำปั้นได้นะคุณผู้ชมถือว่าเป็นรถที่คันใหญ่ใช้ได้เลยนะคันใหญ่เลยแหละทีนี้มาดูในโซนของผู้ขับขี่กันบ้างนะครับโอ้เรียกได้ว่าหน้าจอเนี่ยอลังการเลยนะไซส์หน้าจอเนี่ย24นิ้วเลยทีเดียวนะจะเป็น2จอต่อติดกันแบบนี้นะครับโดยหน้าจอผู้ขับขี่กับหน้าจอกลางเนี่ยถ้าสังเกตดีๆมันจะเป็นหน้าจอคนละชิ้นแยกออกจากกันเพราะงั้นแล้วคอนเทนต์ที่จะนำเสนออยู่บนหน้าจอเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับโดยหน้าจอกลางเนี่ยจะเป็นหน้าจอเกี่ยวกับระบบต่างๆของตัวรถส่วนหน้าจอตัวนี้จะเป็นหน้าจอเกี่ยวกับข้อมูลการขับขี่ของผู้ขับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมาตรฐานของ Mercedes-Benz นะครับลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะฝั่งขวาเนี่ยเป็นเกี่ยวกับข้อมูลการขับขี่ของรถเอาไว้ควบคุมการขับของรถส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับความบันเทิงต่างๆซึ่งอันนี้ผมว่าออกแบบดีนะเพราะว่าหน้าจอมันอยู่ตรงกลางอยู่ทางฝั่งซ้ายของผู้ขับเพราะงั้นแล้วเวลาเราควบคุมเมนูบนหน้าจอมันก็ควรอยู่ฝั่งซ้ายครับอันนี้ถือว่าออกแบบมาดีแล้วก็ช่องแอร์เนี่ยจะเป็นลักษณะของ7เทอร์ไบน์แบบนี้เป็นเอกลักษณ์ของทาง Mercedes-Benz อยู่แล้วแล้วก็นี่คุณผู้ชมสังเกตดูปุ่มตรงกลางจะเห็นว่ามันเป็นเกี่ยวกับฟังก์ชันออฟโรดนะครับให้ดูนะครับนี่ออฟโรดคอกพิทนี่กดเข้าไปนะฮะจะเป็นปุ่มซึ่งสัมผัสของปุ่มเนี่ยมันสัมผัสดีมากเลยแล้วก็แทงเทิร์นนี่จะเป็นปุ่มตรงนี้นะครับเนี่ยหมุนซ้ายหมุนขวาเนี่ยมีให้เลือกได้เลยเห็นไหมแล้วก็เป็นตัวปิด ESC ทีนี้มาดูด้านล่างเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับควบคุมระบบปรับอากาศของตัวรถแอร์เนี่ยก็คือแยกอิสระซ้ายขวาแยกกันแล้วก็หน้าจอกลางเนี่ยนอกจากควบคุมด้วยทัชสกรีนแล้วเนี่ยสามารถควบคุมที่บริเวณแผงตรงกลางตรงนี้ก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกันแต่ก็บริเวณคอนโซลกลางตรงเนี้ยโอ้โหคุณผู้ชมคาร์บอนนะจ๊ะคาร์บอนนะจ๊ะดูดีมากๆ
เปิดดูฟึบนี่ก็จะมีช่องชาร์จมือถือเป็นไวเลสชาร์เจอร์แบบนี้มีช่องเสียบ USB Type-C มาให้2ช่องที่วางแก้วน้ํา2ช่องโหมดร้อนโหมดเย็นสามารถเลือกได้อันนี้ดีมากแล้วก็ตรงกลางตรงนี้มีที่วางของอีกนิดหน่อยนะพอประมาณนะครับส่วนเรื่องของการปรับเบาะนั่งเนี่ยจะปรับที่บริเวณแผงข้างประตูอันนี้เป็นมาตรฐานของ Mercedes-Benz อยู่แล้วส่วนชุดลำโพงใช้เป็น Burmester เหมือนเดิมแล้วก็คันนี้เป็น Edition 1นี่จะมีสัญลักษณ์ Edition 1อยู่ที่บริเวณตรงนี้ตรงนี้จะเป็นมือจับแข็งแรงมากคุณชมแล้วก็ตกแต่งด้วยคาร์บอนไฟเบอร์แบบนี้ดูดีมากๆเลยนะเนี่ยรถเนี่ยมีการตกแต่งด้วยคาร์บอนหลายจุดด้วยกันทำให้มันดูแบบดูซิ่งแล้วก็แผงควบคุมหน้ากระจกหน้าต่างอยู่ที่บริเวณตรงนี้นะครับฝั่งของผู้ขับขี่อ่ะเดี๋ยวเรามาลองเปิดปิดประตูดูนะครับฟังเสียงว่า G580 EQ คันนี้โหมันมีความตึบตับสไตล์ G-Class ขนาดไหนโอ้โหอ่ะลองฟังเสียงดูนะครับนี่ปิดไม่แน่นนะเอาใหม่เอาใหม่ปิดแน่นๆปุ๊บนี่ไงเอาทีนี้แน่นตึบๆเลยนะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นรถที่ทัฟมากๆนะถ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าทรงกล่องเนี่ยในเมืองไทยของเราถ้าตอนนี้เลยนะมีถูกสุดเลยจะเป็น J6 นะครับ J6 เนี่ยก็คือทรงมันก็เป็นทรงกล่องๆแบบเนี้ยเป็นรถทรงบ็อกซี่ดีไซน์คันนั้นก็ราคาล้านต้นๆแต่คันเนี้ยคุณเป็นซูตาน G-Wagon น่ะขับไปเนี่ยโอ้โหเรียกว่ายังไงก็รู้ว่าเป็น G-Class แต่ว่าคันเนี้ยเป็นระบบไฟฟ้าซึ่งถ้ามองภายนอกเนี่ยถ้าไม่มองแบตช EQ เนี่ยคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคันเนี้ยคือรถไฟฟ้านะครับเพราะว่าดีไซน์ต่างๆของตัวรถเนี่ยมันมาในรูปแบบมันเหมือนรถน้ำมันเลยนะแต่ว่าเขาเป็นไฟฟ้าคุณผู้ชมคันนี้ผมอยากลองขับมากอยากรู้จริงๆเป็นยังไงต้องบอกว่าไซซิ่งของเจ้า G580 EQ นี้ถือว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่คันใหญ่มากๆเนี่ยผมสูง168จะเห็นได้ว่าตัวรถเนี่ยสูงปี๊ดเลยนะโอ้โหนี่แล้วเวลาเปิดประตูคุณผู้ชมฟังเสียงนะเสียงเรียกได้ว่ามันแบบแน่นๆตึบตับตึบตับเลยนะแล้วก็เวลาขึ้นลงเนี่ยแน่นอน G-Class เขาสูงนะครับเวลาขึ้นเนี่ยก็ต้องเหยียบบันไดขึ้นไปแบบนี้นะครับจึงจะสามารถขึ้นรถได้อย่างสะดวกสบายก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรถยนต์ไฟฟ้าที่เรียกได้ว่าดูดีมีสไตล์มากๆเลยนะสำหรับเจ้า G580 EQ คันนี้นะ1ชาร์จวิ่งได้ประมาณ470กิโลเมตรมาตรฐาน WLTP ซึ่งใช้งานจริงเป็นอย่างไรก็ต้องไปลองดูกันอีกทีนึงนะครับแต่ด้วยความที่ตัวรถเนี่ยเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งหมด4ตัวด้วยกันหูเรียกได้ว่าใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเยอะมากๆปกติแล้วเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าในท้องตลาดประเทศไทยเนี่ยมักจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 1-2 ตัวเท่านั้นน้อยมากๆที่จะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเยอะขนาดนี้นะซึ่งก็ต้องไปลองดูกันอีกทีว่าเนี่ยด้วยความเป็นไฟฟ้าของเขาเนี่ยมันจะใช้งานแล้วเป็นอย่างไรฟีลลิ่งของการขับขี่รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันแตกต่างจากเวอร์ชั่นของรถยนต์สันดาปอยู่แล้วนะและยิ่งตัว Edition 1เนี่ยราคาเปิดมา 12.2 ล้านบาทใครเป็นสาย EV คันนี้ถูกใจแน่ๆแต่ถ้าเกิดใครที่แบบสักครั้งหนึ่งในชีวิตอยากซื้อ G-Wagon แต่แบบอยากเสพสุนทรีแห่งเครื่องยนต์บ้างอันเนี้ยเขาก็มาในรูปแบบไฟฟ้าใช่ไหมราคา 12.2 ล้านบาทเขาก็เลยมีอีก1ทางเลือกครับกับเวอร์ชั่นเครื่องยนต์ดีเซล6สูบเรียงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันส่วนคันนี้จะเป็นอีกเวอร์ชั่นกับเวอร์ชั่นเครื่องยนต์ดีเซล6สูบเรียงคันนี้เปิดราคาเท่ากับตัว G580 EQ เลยนะอยู่ที่ 12.2 ล้านบาทแต่ว่าเขามาในรูปแบบของเครื่องดีเซลครับที่มอบพละกำลังสูงสุด367แรงม้าแรงบิดสูงสุด750นิวตันเมตร0ถึง 105.8 วินาทีทำท็อปสปีด210กิโลเมตรต่อชั่วโมงกับราคาจำหน่าย 12.2 ล้านบาทเทียบเท่ากับตัวเวอร์ชั่นไฟฟ้าเลยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่แบบแม่ยังไม่กล้าใช้รถไฟฟ้านะครับขอเป็นรถสันดาปก่อนคันนี้เปิดราคาเท่ากับตัว G580 EQ เลยอ่ะมาดูภายในของเวอร์ชันดีเซลกันนี่เข้ามาก็มีความแตกต่างนะข้างในเนี่ยจะเป็นลายไม้นะนี่เป็นลายไม้แบบนี้นะเป็นลายไม้โดยส่วนใหญ่ลองดูนี่เป็นลายไม้นะครับแต่ส่วนอื่นๆเนี่ยก็เรียกได้ว่าเหมือนกันแทบจะทั้งหมดเลยนะแต่อีกจุดนึงที่อาจจะมีความแตกต่างเลยนั่นคือเรื่องของล้อยางอะไหล่ของเขาเนี่ยเขาจะให้ยางอะไหล่มาให้นะครับถ้าเป็นเวอร์ชันไฟฟ้าตรงนี้จะเป็นที่เก็บสายชาร์จแต่เนี่ยก็มาเป็นยางอะไหล่แบบนี้ครับก็เรียกได้ว่าเจ้า G580 EQ คันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับคนที่อยากสุดสาย EV นะอยากไปสุดสายของรถยนต์ไฟฟ้าอยากเรียกได้ว่าเป็นผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าที่เรียกได้ว่าเป็นตัวสุดของรถยนต์ไฟฟ้าในเมืองไทยเนี่ยเจ้า Mercedes-Benz G580 EQ คันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจครับกับราคาเริ่มต้นในตัวสแตนดาร์ด 9.5 ล้านบาทแล้วก็ตัวนี้ที่เราถ่ายให้ดู 12.2 ล้านบาทใน Edition 1ครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของ AutoSpin ครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ